มาพบกับห้องนั่งเล่นสาระดีสาระอัดแน่นแน่นอนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับโลโก้ของแบรนด์ดังที่ปัง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 จนเราต้องจดจำเขาได้ปังจริงไม่ใช่แค่ว่าทำให้เราแบบว่าจำได้นะว่านั่นคือยี่ห้ออะไรแต่ว่าทุกอย่างที่มีการออกแบบมาหนูคิดว่าเขามีความหมายค่ะเขาต้องการที่จะสื่อความหมายบางอย่างในโลโก้ด้วยถูกต้องมาเริ่มที่แบรนด์แรกนั่นก็คือสตาร์บาร์ค่ะสตาร์บาร์เก่งมากค่ะโบ๊ะบะมากๆคุณผู้ชมแบรนด์สตาร์บาร์ค่ะแบรนด์ขวัญใจคอกาแฟทั่วโลกเลยก็ว่าได้ไปที่ไหนก็เจอค่ะแต่บางคนก็แบบอาจจะคิดแค่ว่าเอ๊ะสตาร์บัคก็เป็นแค่โลโก้นางเงือกหรือเปล่าวันนี้จะพามาหาคำตอบซึ่งสัญลักษณ์นะคะเป็นรูปนางเงือกเนี่ยที่มีชื่อว่าไซเรนค่ะพี่เน็กเขาจะปรากฏอยู่ในตำนานกรีกโบราณค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะไซเรนเป็นปีศาจค่ะที่มีส่วนผสมของนางเงือกปลาแล้วก็นกนะคะมีเสียงอันไพเราะที่เอาไว้ล่อลวงนะคะให้นักที่แบบว่าล่องเรือเนี่ยหลงไหลจนถึงขั้นเรืออับปางได้เลยค่ะพี่เด็กชอบคำว่าล่อลวงใช่คือเหมือนหลอกล่อเหมือนถ้าเราดูหนังอาจจะมีนางเงือกที่เป็นตัวร้ายแล้วก็แบบว่าอ่ะฉันจะใช้แบบความสวยของฉันในการซื้อแบบหลอกล่อเข้ามาเงี้ยใส่ตาได้ไหมแต่จริงเป็นมีนานุษย์เนี่ยเป็นนางเอกก็เลยแบบไม่ร้ายและด้วยเหตุดีเองนะคะคนที่ดูแลเรื่องแบรนดิ้งของ Starbucks ค่ะพี่นิกหรือว่า Terry Heckler นะคะเขาก็ได้มองว่าเอ๊ะเรามาเปลี่ยนมุมมองเรื่องราวตรงนี้ให้เป็นแบบว่าในเชิงบวกดีกว่าไหมในเมื่อนางเงือกไซเรนเนี่ยเขาได้มีแบบใช้เสียงในการแบบเรียกชาวเรือชาวอะไรเข้ามาใช่ไหมคะเขาเลยเปลี่ยนมาว่าอย่างเงี้ยเราเล่าเรื่องราวว่าเป็นการเรียกลูกค้าดีกว่าดึงดูดลูกค้าให้เข้ามากินกาแฟของเราดีกว่าแบบนั้นอุ้ยดีจริงๆก็เหมือนจะได้ผลนะเพราะว่าคือในแต่ละแบรนด์อ่ะมันจะมีเรื่องราวมีสตอรี่ของมันใช่ไหมคะพอเล่าแล้วมันรู้สึกว่ามันขลังถูกต้องเนี่ยแหละเลยจุดประกายให้หนูจะไปเปิดร้านที่ชื่อว่าสตาร์บาร์ค่ะพี่นิกซึ่งบอกว่าเป็นคู่แข่งค่ะอันนี้เป็นรูปของไซเรนนางเงือกแต่หนูจะเป็นหัวครึ่งบนเป็นปลาท่อนล่างเป็นขามนุษย์เอาไปแข่งเลยชนะแน่นอนชนะแน่นอนใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวฉันจะรออุดหนุน okay. แล้วกันนะคะไปต่อที่โลโก้ของ amazon.com ค่ะเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังที่ตอนนี้คือแบบมาแรงมากๆคือคุณผู้ชมจะสังเกตว่าคำว่า amazon นะคะไม่ใช่ป่า amazon ไม่ใช่ร้านกาแฟแต่อย่างนั้นใช่เป็นเว็บแต่นี่เป็นเว็บไซต์นะคะอย่างที่บอกว่าขายของออนไลน์ที่มีของจากทั่วโลกค่ะมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วสังเกตโลโก้ของเขาค่ะ AMAZON เนี่ยแล้วก็จะมีภาพเหมือนลูกศรยิ้มใช่ไหมคะซึ่งลูกศรยิ้มอ่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะเริ่มต้นที่ตัว A แล้วไปจบที่ตัว Z นั่นคือมันมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าคือของที่อยู่ใน amazon.com อะค่ะมันจะมีทุกรูปแบบทุกอย่างตั้งแต่แบบหมวด A อ่ะจนถึงหมวด Z เลยหนูคิดว่าเป็นรอยยิ้มมาตลอดใช่รอยยิ้มก็ใช่ไงเป็นรอยยิ้มที่เขาอะสื่อความหมายว่าเนี่ยมันคือเป็นมิตรนะเว็บไซต์เนี้ยคือเป็นมิตรนะเป็นคนที่พร้อมที่จะบริการคุณเวลาที่เราซื้อของอ่ะถ้าเราไปเจอเซลล์หรือว่าไปเจอร้านที่เขาบริการเราดีด้วยรอยยิ้มเราก็จะรู้สึกดีถูกต้องปะอุ้ยแต่หนูชอบไอเดียที่บอกว่ามีของทุกอย่างตั้งแต่ A ยัน Z เป็นทุกหมวดเลยอันเนี้ยคือเลิศมากไม่ใช่แค่ว่าแบบว่าออกแบบมานะอย่างที่บอกเขาใส่ความหมายลงไปในนั้นด้วยครับพี่นิกอันนี้ชอบส่วนตัวเลยจริงดีมากค่ะแล้วแบรนด์ต่อไปค่ะอันนี้หลายคนแบบว่าได้แบบสัมผัสมาแล้วหรือว่าแม้กระทั่งเป็นเจ้าของแล้วนั่นคือ Adidas ค่ะพี่เด็กก็หลายชิ้นอยู่แต่หลายชิ้นใช่ไหมล่ะที่ใส่มาวันนี้คือไม่ใช่ค่ะขอดูอยู่ด้านในจะดูไหมไม่ดูโอเค Adidas นะคะเป็นแบรนด์ชื่อดังระดับโลกค่ะที่ขายพวกเป็นเกี่ยวกับของกีฬานะคะเป็นรองเท้าที่เรารู้จักกันดีซึ่งโลโก้เนี่ยจะมาเป็น3แถบค่ะซึ่งต้องบอกว่า3แถบอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นลักษณะของภูเขาค่ะพี่นิกรู้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงต้องใช้เป็นภูเขาทำไมอะคะเพราะเขาบอกว่าการออกแบบให้เป็นภูเขาแบบนี้เนี่ยเขาแสดงให้เห็นถึงความท้าทายและก็อุปสรรคของนักกีฬาค่ะที่จะต้องเผชิญและเอาชนะไปให้ได้เป็นความแข็งแกร่งนะคุณต้องแบบท้าทายคุณต้องสู้ใช่ไหมเป็นแถบ3แถบแล้วจิ้มว่าสัญลักษณ์อันนี้เป็นการเอาแบรนด์ทุกคนเลยอะทำให้คนรู้และเห็นและจำได้ต่อให้ไม่มีชื่อคำว่า Adidas เห็นแค่โลโก้อะก็รู้ว่านี่คือ Adidas เออใช่ต้องยกนิ้วให้ครับ Impact Arena เมืองทองธานีครับแบบพัดใจจริงๆอย่างนั้นเลยไปที่แบรนด์ต่อไปค่ะอันต่อไปก็คือ LG อันนี้เป็นของบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะหากพูดถึง LG เนี่ยสิ่งแรกที่หลายๆคนจำโลโก้ของเขาได้ของแบรนด์นี้ก็คือจะเป็นตัว L แล้วก็ตัว G ใช่มั้ยแต่ในรูปโลโก้อะค่ะ
คุณผู้ชมจะสังเกตว่าในส่วนของตัว L อ่ะมันจะเหมือนแบบเป็นโครงหน้าโครงจมูกอ่ะคุณใช่มันหน้าปนใช่แล้วตัว G ก็มาล้อมอีกทีนึงเหมือนอารมณ์แบบว่าเป็นโครงหน้าของคนที่แบบกำลังยิ้มอ่ะแล้วสีของเขาเพิ่มเติมคือสีของเขาออกโทนสีชมพูสีแห่งความแบบเป็นมิตรแห่งความแบบว่าหวานแหววอะไรเงี้ยไม่เป็นพิษเป็นภัยเข้าถึงได้จริงๆมองแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเข้าใจได้เลยอ่ะใช่แล้วถามว่าเข้าถึงได้จริงไหมก็จริงค่ะเพราะทุกวันนี้ทีวีเอ่ยค่ะทีนี้เครื่องซักผ้าค่ะเอ่ยคือฟอกอากาศเข้าถึงจริงๆค่ะ LG ก็ถือว่า Impact Arena เมืองทองธานีอีกแล้วค่ะในแบรนด์นี้ต่อไปค่ะคุณผู้ชมอันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าก็เข้าไปใช้กันนะคะไม่รู้อะไรก็เสิร์ชหาหรือที่เราเรียกกันว่าอากูนะคะนั่นก็คือ Google นั่นเองคุณผู้ชมโลโก้ของ Google เนี่ยอย่างที่บอกเวลาบางทีเขามีเทศกาลหรือมีไวรัลอะไรเนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยน Google เนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยให้เป็นล้อตามเทศกาลนั้นๆหรือเป็นการเซเลบริตนะคะแต่จริงๆโลโก้ออริจินอลของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะมีการแทนด้วยสีของแม่สีนะคะซึ่งคือน้ำเงินเหลืองแดงแต่ทีนี้เนี่ยกลับมีสีเขียวค่ะพี่นิกแทรกเข้ามาเป็นสีที่2ค่ะก็คือแทนตัวอักษรตัว L นั่นเองซึ่งเขาต้องการที่จะสื่อว่า Google เนี่ยไม่ได้แบบว่าอยู่ในกรอบเสมอไปพี่นิกแต่เขายังมีวิธีในการเล่นสนุกอีกมากมายก็คือเรียกได้ว่าใครเสิร์ชเข้าไปในโลกของ Google เนี่ยสามารถเจอได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรู้ความบันเทิงแบบประวัติศาสตร์อะไรก็ตามก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องฟิกแค่ว่าเป็นแม่สีแต่ฉันมีสีเขียวเพื่อให้คุณได้รู้สึกเอนเตอร์เทนด้วยใช่จริงๆคือต้องยอมรับเลยเนาะ Google นะปัจจุบันคือมีผลต่อชีวิตเรามากจริงถ้าไม่มีเราทำยังไงดีคะเออเนาะเรายังคงต้องไปถามผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ไปห้องสมุดจริงๆหนูชอบอยู่ในห้องสมุดล่ะค่ะพี่นี่ไปทำอะไรก่อนก็จะมีแบบหนุ่มคนนึงที่อ๋อไม่ใช่โอเคไปหาความรู้จริงๆใช่อ่ะมาที่ต่อไปนะคะก็คือโลโก้ของท็อปเปอร์โลนชอบเนี่ยชอบคุณชอบอีกแล้วเขาเซเว่นทีซื้อมาประมาณ1ค่ะ1ชิ้นเหรอคะ1เชลล์อะค่ะของท็อปเปอร์โลนคือกินจนฟันผุไปแล้วนะคะคุณผู้ชมอ่ะท็อปเปอร์โลนเนี่ยเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตขึ้นชื่อเลยนะคะของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่มาพร้อมกับเอกลักษณ์ของช็อกโกแลตที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเวลาที่เราแบบจะกินนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งหักเนี่ยโอ้คือมันได้ฟีลลิ่งตรงนี้แหละคุณคือในการกินอ่ะโอเคมันก็แบบว่าเข้าไปมันมีความคาราเมลเนาะคือแบบมันอร่อยของช็อกโกแลตอยู่แล้วจากสวีทอะคุณแล้วเสร็จมันมีความคาราเมลคือมันหวานโอ้แล้วแบบอินเนอร์ที่เราแบบกดแกร๊กแต่ละครั้งเนี่ยอ่ะโอเคเรามาพูดถึงโลโก้เนี่ยอีกนิดนึงจะเปิดแอปเซเว่นสั่งแล้วนะจริงจริงอ่ะโลโก้ของแบรนด์นี้นะคะเขาจะมีการซ่อนเมืองที่ผลิตช็อกโกแลตแบรนด์นี้ไว้ค่ะนั่นก็คือเมืองเบิร์นและที่สำคัญมากไปกว่านั้นจิมมี่สังเกตนะคะในตัวโลโก้เขาอะและถ้าคุณใช้สายตาโฟกัสนะคุณโฟกัสตัวที่เป็นจุดสีขาวอะคุณเห็นเป็นรูปอะไรเป็นรูปหมีเก่งไหมเพราะอะไรหนูหาข้อมูลมาก่อนแล้วไงใช่เป็นรูปหมีขั้วโลกมั้ยไม่รู้พี่ดาวเป็นหมีขั้วโลกเพราะว่าอยู่บนภูเขาใช่เอาจริงๆถ้าคนที่ทั่วไปที่รู้จักแบรนด์เนี่ยหนูมองว่าถ้าเขาไม่ได้สังเกตเขาจะเห็นว่าเป็นภูเขาเป็นภูเขาอย่างเดียวใช่แต่ว่าถ้ามาเจาะรายละเอียดลึกลงไปแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเขามีการใส่ความหมายลงไปในโลโก้ทุกอย่างอย่างอันนี้เขาเล่นเงาเล่นซิลูเอตเป็นรูปหมีอะและการที่แบบว่ามีหมีก็คือมันก็ลิงก์กับเรื่องของแบบตัวแบรนด์โลโก้ตัวเมืองแบบว่าจุดเด่นของเขาด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าเก๋มากจริงๆทำให้เราจำได้เลยว่าท็อปเปอร์โลนเนี่ยคือมาจากเมืองเบิร์นแล้วก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์ลดมาเก่งมากและแบรนด์สุดท้ายที่ทำไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือ Apple มะละกอกล้วยส้มไม่ใช่ Apple จริงๆค่ะ Apple ที่เป็นแบบว่า iPhone นะคะเป็นแบบว่าเครื่องใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์เก๋ๆนะคะในยุคนี้เลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าการออกแบบโลโก้นะคะที่เป็นรูป Apple เนี่ยจริงๆแล้วก็คือ Apple นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนั้นวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้ไม่ใช่อธิบายนิดนึงอธิบายก่อนจริงๆแล้วดีไซเนอร์ค่ะออกแบบมาครั้งแรกแล้วอ่ะเขาบอกว่ามันเหมือนลูกเชอร์รี่มากเกินไปค่ะทรงมันจะคล้ายๆกันใช่สตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple นะคะจึงเสนอว่าลองมีเป็นแบบรอยแหว่งบนพื้น Apple ด้วยมั้ยล่ะเหมือนรอยกัดใช่ค่ะเป็นรอยกัดเพื่อที่จะให้ดูว่าเป็น Apple มากขึ้นแล้วจริงๆเนี่ยคำว่ากัดเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ bite ใช่มั้ยคะและทีนี้คำว่า bite ก็ยังมาพ้องเสียงกับคำว่า byte ที่แปลว่าหน่วยความจำที่เล็กที่สุดของคอมพิวเตอร์อีกด้วยอ่ะพี่นิก
เออมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคแค่เพิ่มรอยกัดเข้าไปปุ๊บคนก็ดูออกเลยว่าเนี่ยคือ Apple ใช่อยู่ในใจของใครหลายๆคนจนคือสาวกนี่คือจะต้องตามในทุกแบบอืมดีไว้เลยหนูเคยแอบไปเห็นแบบเป็นแบรนด์ที่ที่เขาแบบทำมาแข่งอะนะก็เป็นรูปชมพูมีรอยกัดเป็นรูปแบบทุเรียนมีรอยกัดซึ่งแบบล้อเลียนเงี้ยหรอของขายจริงค่ะจริงปะถูกต้องซึ่งก็แบบโอเคงั้นถ้าเป็นหนูทำหนูก็ทำเป็นรูปเป็นน่องไก่แล้วมีรอยกัดแบบนี้ได้ไหมยี่ห้อน่องไก่ใช้ตามตัวเลยน่องไก่ S10 Plusนี่คือเรื่องราวของโลโก้ต่างๆที่พวกเราอ่ะอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะแต่ต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะเจอโลโก้ไหนก็แล้วแต่ให้สังเกตเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะหาความหมายของมันที่ซ่อนอยู่แล้วคุณจะมีความสุขและสนุกกับการใช้อ่ะค่ะมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมมั่นใจว่าทุกยี่ห้อมีเรื่องราวค่ะและคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกับรายการห้องนั่งเล่นสารดีและช่องสารคดีมีชีวิตกันด้วยเขาบอกว่ามีแต่เรื่องราวดีๆที่ไม่ต้องเป็นแพนเค้กก็ดีได้คุณผู้ชมทำไมต้องแพนเค้กเป็นเรื่องราวดีๆไงโอเคอ่ะเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้านะคะจะเจอกับเรื่องอะไรติดตามให้ดีแล้วพบกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ